ไข่ฟองโตๆพร้อมส่งค่ะนี่นะคะมาชมสวนเศรษฐกิจพอเพียงรอบบ้านนะคะของคุณครูสกุณีถ้วยทองนะคะอยู่บ้านเลขที่8หมู่1ตำบลดมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ค่ะมีพื้นที่ทั้งหมด200ตารางวารวมทั้งตัวบ้านด้วยนะคะมีการจัดการพื้นที่อย่างไรเรามาดูกันเลยค่ะนี่คุณครูสกุณีถ้วยทองนะคะจะนำชมนะคะเศรษฐกิจพอเพียงรอบบ้านนะคะเราใช้พื้นที่ใช้สอยอย่างคุ้มค่าเลยค่ะปลูกทุกอย่างเป็นไก่ไข่นะคะก็เลี้ยงไว้รับประทานก็เหลือก็ได้จำหน่ายค่ะก็เป็นรายได้เสริมด้านหนึ่งนะคะยามที่ยุคโควิดแบบนี้นะคะออกไปไหนไม่ได้ก็กินไข่บำรุงไปก่อนค่ะไม่ต้องซื้อหาเลยนะคะเนี่ยแถมได้ขายอีกต่างหากนะคะขายเป็นรายได้เป็นค่าขนมค่ะว่างจากงานราชการนะคะออกมาปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้รอบบ้านนะคะอุดมสมบูรณ์ค่ะอย่างนี้อุดมสมบูรณ์พื้นที่ไม่มากนะคะเราบ้างดูผักนะคะมีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นบวบนะคะแล้วก็ผักบุ้งนะคะมีถั่วด้วยนะคะผักแว่นก็มีนะคะอยากรับประทานอะไรมาได้เลยนะเนี่ยมีรอบบ้านผักชีลาวต้นหอมโอ้นี่แค่มุมด้านที่เหนือนะเนี่ยตัวนี้ก็เป็นไก่นะคะเป็นไก่เป็นไก่พันไข่วันนี้เป็นไก่ไข่นะคะ4ตัว43ตัวพื้นที่ไม่ต้องมากค่ะแต่ว่าเลี้ยงได้นะเลี้ยงในกรงค่ะตอนนี้อาหารมากมายเลยนะคะข้างล่างก็จะเป็นแกลบดิบนะคะวางลงไปแล้วให้ไก่ถ่ายมูลลงไปนะคะก็นำไปใส่ผักรอบบ้านนะคะก็ได้ปุ๋ยมากมายเลยนะคะดูอีกมุมหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นคะน้าเม็กซิกันนะคะหรือคะน้าเม็กซิโกหรือผักผงชูรสนะคะข้างหน้าเล้าไก่อีกการเด็ดยอดหมดเลยนะแสดงว่าเจ้าของชอบมากนะคะอันนี้ไม่ได้แอบมาดูนะคะเจ้าของบอกว่าไม่อยากออกสื่อนะคะแต่ว่าเราจะนำเสนอแนวคิดนะคะในการทำเศรษฐกิจพอเพียงนะคะอันนี้ก็เป็นเล้าไก่อีกช่องหนึ่งนะคะจะให้ดูว่ามี2ช่องด้วยกันนะคะสวยงามมากเลยนะคะไก่พันไข่วันหนึ่งก็จะได้แผงหนึ่งนะคะแผงหนึ่งก็คือ30ฟองนะคะกำลังอ้วนสวยเลยทีเดียวไข่ฟองโตๆพร้อมส่งค่ะตรงนี้ก็จะมีบวบนะคะเยอะเลยนะคะนี่มีฟักทองด้วยนะสังเกตดูจะมีดอกฟักทองนะคะฟักทองกำลังมีหน่วยเล็กๆแล้วนะคะเนี่ยนอกจากไก่พันไข่แล้วก็ยังมีไก่พันเนื้อนะคะด้วยนะคะกันเลยรอบบ้านไม่มีว่างเลยนะคะก็จะมีมะพร้าวนะคะมะพร้าวน้ำหอมบ้านก็จะรั้วติดกับครูยานี่แหละ
ก็เป็นญาติพี่น้องกันนะคะมุมนี้ก็จะมีใบเตยนะคะแล้วก็ข่าผักน้ำก็มีนะคะตอนนี้กำลังปลูกกระชายนะคะแล้วก็กล้วยนะคะแล้วก็มีผักปลังนะคะกำลังลงนะคะมีมะระโอ้มากมายเลยนะคะเนี่ยถั่วก็กำลังขึ้นนะคะโอ้มีทุกอย่างเลยนะคะพอบ้านไม่อยากออกสื่อนะคะกลัวดังค่ะกลัวดังนะคะกลัวจะดังนี่ได้ออกแล้วนะเนี่ยกลางสีม่วงนะคะผักไผ่นะคะหรือผักแพรนะคะราบอร่อยแซ่บเดี๋ยวตามครูสกุลีนะคะไปนะคะบ้านเราเหมือนกันนะคะต้านโควิดเป็นอย่างดีอันนี้น่าจะเป็นแครแดงใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าต้นเป็นสีแดงนะคะน่าจะแครแดงค่ะแครแดงแครขาวก็จะมีด้านนู้นนะคะอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็จะเป็นบวบค่ะกำลังออกดอกเยอะเลยค่ะกำลังออกฝักเล็กๆก็มีค่ะเดี๋ยวอีกสักประมาณอาทิตย์นึงก็จะได้กินนะคะอันนี้บวบเหลี่ยมนะคะบวบเหลี่ยมนะคะกำลังสวยเลยทีเดียวนะฮะนี่ก็เป็นผักเสี้ยนนะคะกำลังมีเมล็ดแล้วค่ะแก่แล้วเดี๋ยวก็ไปปลูกต่อนะคะผักอีออมนะอยู่ในถุงใส่ต้มปลานะคะแล้วก็ใบกะเพราก็เขือเทศโอ้ตอนนี้ต้นแคกำลังมีต้นเล็กๆนะคะค่ะแคขาวอันนี้ปลาใครอยากปลูกก็มาขอได้นะเนี่ยเพราะว่ามันเยอะตอนนี้กำลังเพาะต้นมะเขืออยู่นะคุณครูสังคุณีก็บอกว่าใครอยากได้ไปปลูกก็มาแบ่งได้นะคะไม่หวงนะคะรวมด้วยช่วยการสร้างอาหารให้ลูกนี้นะคะนี่พ่อบ้านมาให้กำลังใจนะคะพ่อบ้านเป็นคนปลูกแต่อยากให้ภรรยาเป็นคนโชว์นะคะนี่ก็จะมีรั้วกั้นนิดนึงนะคะกำลังออกลูกพอได้กินค่ะมะเขือนะคะเขือปลอดสารพิษด้วยนะจะอมนี่กินไม่ทันแน่ๆนะคะตัดไม่ทันกันเลยค่ะมัดขายได้มัดแจกนี่ก็จะเป็นอบนะคะเป็นบ่อบนะคะมาดูบ่อกบนะคะว้าวนะคะกำลังนอนสบายเลยอันรองบอกว่ามีปลาดุกด้วยใช่ไหมคะมีปลาดุกด้วยปลาดุกร่วมกันนะคะใช้ด้วยกันได้นะคะเพราะว่ากบเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำส่วนปลาก็อยู่ในน้ำได้นะคะไม่แย่งกันเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการประยุกต์นะคะดีมากเลยอันนี้ก็เป็นผักด้วยเหมือนกันนะคะนี่เจ้าของก็ไม่รู้จักชื่อใครรู้จักชื่อแจ้งมาทีนะว่าเป็นผักอะไรนะฮะจะรับประทานได้นะฮะนี่ก็เป็นหูเสือนะคะที่จิกจรูกนะคะฟักนะคะตัวนี้เป็นที่กำลังออกแต่อันที่พอกินได้ก็เอาไปประกอบอาหารแล้วค่ะก็ไม่ต้องซื้อก็ปลอดสารพิษค่ะไปต้มกระดูกหมูไปต้มจืดนะคะได้หมดเลยนะคะเนี่ยสวยมากเลยนะคะสักพักก็โตได้ทานแล้วค่ะทานไปหลายรอบแล้วนะเนี่ยนี่ก็แก่แล้วเราก็จะเก็บไว้ทำพันธุ์ต่อไปค่ะเอามาเล็ดนะคะทำพันธุ์ต่อไปค่ะโอ้สวยมากค่ะนอนอยู่ในเปลเลยนะอันนี้ฟักเขียวนะคะอันนี้เป็นด้านที่เนื้อนะคะก
คะกำลังติดลูกค่ะเดี๋ยวไม่นานคงได้กินเราใช้พื้นที่ใช้สอยอย่างคุ้มค่าเลยค่ะปลูกทุกอย่างทุกอย่างรอบบ้านเลยนะไปไม่ต้องไปไหนนะเดินวนรอบบ้านนี่ก็เหมือนได้ไปซูเปอร์มาร์เก็ตกินผักบุ้งไฟแดงก็มีค่ะร่มเงาให้ได้นะคะเวลาออกดอกกลิ่นหอมมากเลยค่ะตอนดึกๆนะคะเป็นที่อยู่ของนกด้วยนะคะก็ได้ปุ๋ยถึงมีได้ปุ๋ยจากนกจากนกค่ะถึงมีหนุ่มก็จะมีพึ่งด้วยนะคะอาศัยอยู่พึ่งไม่ได้เลี้ยงมาอยู่เองมีพึ่งด้วยนะนี่มีรวงหน้านี้ก็จะมีใบลำดวนนะคะสักพักฝนชุ่มๆนะคะก็จะมีเห็ดออกเราเคยเก็บได้เป็นกะละมังเลยนะคะมาเลยค่ะก็เป็นแหล่งอาหารอนุดมสมบูรณ์ค่ะก็จะเป็นตะไคร้นะคะแล้วก็มะรุมนะคะโอ้ฝักใหญ่มากเลยนะคะนี่ไม่ต้องไปไหนเลยนะคะมีขามีตะไคร้เรียบร้อยนะใบมะกรูดก็ไปเอาบ้านพญาได้นะผักชายานะคะช่วยดูแลสุขภาพเป็นสมุนไพรเหมือนกันค่ะที่เรารู้จักกันดีว่าผักชูรสนะคะปลูกง่ายที่สุดนะผักกิ่งเสียบเสียบก็ออกแล้วค่ะดมสมบูรณ์มากเลยตำลึงนะคะตำลึงก็มีตามที่เราทำเป็นที่ใส่ให้นะคะสุดยอดมากเป็นใบชะพลูนะคะแล้วก็ผักหวานบ้านนะคะก็อันนี้เพิ่งเริ่มปลูกค่ะเดี๋ยวจะไปหามาปลูกเพิ่มอีกนะคะกินอาหารไว้รับประทานนะคะก็จะมีต้นมะเขือพวงค่ะแล้วก็ต้นตะไคร้นะคะแล้วไม่ต้องไปหาซื้อที่อื่นรอบบ้านมีทุกอย่างก็ไม่ต้องซื้ออะไรอีกแล้วนะคะซื้อบางอย่างที่ขาดนะไก่ก็มีไข่ก็มีนี่ก็เป็นแนวคิดนะคะเศรษฐกิจพอเพียงรอบบ้านนะคะขึ้นมาค่ะเด็ดยอดลวกจิ้มน้ำพริกนะคะหอมพื้นบ้านเราถ้ามีน้ำก็ออกเรื่อยๆนะคะในกระถางไข่ฟองโตๆพร้อมส่งมีปลาด้วยนะคะนี่เตรียมตะไคร้ไปแล้วซื้อมานะคะซื้อมานะคะแต่ว่าผักนี่ไม่ต้องซื้อเลยนะครับนี่ค่ะคนปลูกอยู่นี่นะ